สวัสดีครับพี่น้องครับพอกับคนบ้านนาครับในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะนะครับคนบ้านนาบ่ได้ไปทงหลายมือเลยนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปเกี่ยวกับงานของคนบ้านนาให้เสร็จก่อนเนาะเพราะคนบ้านนามีงานมีเกี่ยวกับที่เฮาเคยเฮ็ดไว้ของรอบที่แล้วนะพี่น้องครับปีที่แล้วเขาว่าได้นะครับทั้งปีเลยล่ะใส่คําว่าทั้งปีเพราะเฮาเริ่มต้นการเฮ็ดเกษตรนะครับในเชิงแบบวิถีชาวบ้านก็คือแบบผสมผสานแน่ปลูกพืชหมุนเวียนนะครับที่คนบ้านนามองซึ่งยังเป็นลักษณะของการฝึกเฮ็ดฝึกทำพี่น้องครับบางอย่างเฮ็ดในช่วงฤดูหรือว่าเฮ็ดเพื่อเรียนรู้นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นผลผลิตที่ออกมากอ่ะบ่ได้ดังที่คิดเท่าที่ควรเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งในนั้นก็คือมะเขือเทศพี่น้องครับแต่ว่าในกลุ่มนี้มะเขือเทศกลายเป็นผลิตผลที่สามารถมีเขาเรียกว่ามีผลผลิตที่เป็นบวกเนาะอย่างอื่นติดลบหมดพี่น้องครับมีอันนี้แหละส่งเป็นบวกนะครับจุดแรกที่คนมาหน้าลงก็คืออยู่หม่องนี้พี่น้องครับอยู่หม่องนี้ที่คนมาหน้ามาเฮ็ดเนาะแล้วที่นี่คนมาหน้าก็มาปลูกมะเขือเทศอยู่หม่องที่เลาะๆคนมาหน้ายืนนี่แหละพี่น้องครับว่าหลังจากที่เฮาถางพื้นที่เคลียร์พื้นที่แล้วเรียบร้อยเนาะเพิ่นได้มีการเคลียร์พื้นที่ก็คือตัดกอไผ่ไปหมดต้นกอนึงพี่น้องเพราะว่าเพื่อเปิดพื้นที่ให้มันได้เขาเรียกว่าให้แสงแดดส่องลงมาเนาะแล้วก็เอาต้นมะเขือเทศตัวนี้มาปลูกพี่น้องตัวนี้เอามาจากหลังบ้านครับบ่ได้ซื้อบ่ได้หยังนะครับเป็นต้นมะเขือเทศที่ขุดมาจากหลังบ้านนะครับมาปลูกไว้นะครับซึ่งก็โอเคเด้พี่น้องผลผลิตดีพอได้อ่ะในช่วงนั้นเนาะในช่วงที่มาปลูกนั่นก็ถือว่าเดี๋ยวได้เบิ่งว่าช่วงไหนพี่น้องปลูกในพฤศจิกาสิเข้าหน้าหนาวแล้วเด้พี่น้องหมายถึงว่าช่วงที่เขาเริ่มใหญ่แล้วว่าทางไหนนะครับพฤศจิกานี่เขาเริ่มสิตั้งท้องตั้งอย่างนั้นถ้าจำบ่ผิดนะเพราะว่าเดือนธันวาเฮาก็ได้เกี่ยวเข้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการล่องปลูกนั่นปลูกนี่พี่น้องบ่ว่าสิเป็นอันนี้ฮดกระเพรานี่มันก็เกิดเองพี่น้องอันนี้ได้ปลูกอยู่พี่น้องช่วงนั้นก็มันน่าจะปลูกหลายอย่างอยู่พี่น้องแต่อันในคลิปนี้ก็ว่าถึงมะเขือเทศแล้วกันเนาะนะครับนี่ครับก็ถือว่าตอนปลูกก็สิมีพวกบวบเอามาปลูกได้พี่น้องนี่บวบก็เอามาปลูกอันนี้คือช่วงเตรียมแปลงเนาะนะครับช่วงเตรียมแปลงนะครับช่วงนี้เตรียมแปลงแล้วก็มีปุ๋ยมียังตัวนี้ก็เริ่มปลูกจนบวบเริ่มเป็นหมากแล้วพี่น้องครับแต่ว่ายังเก็บบ่เป็นพี่น้องครับนวดบางครั้งหน่วยมันใหญ่แล้วก็บ่ได้เอาไม่กินเลยมันจนใหญ่แล้วก็บ่สามารถกินได้เนาะมันแก่เกินไปก็มีอันนี้มีเครือเทศที่อยู่ตรงนี้เริ่มเป็นหมากแล้วพี่น้องปุ๋ยก็แทบสิบ่ได้ใส่เลยพี่น้องอันนี้ธรรมชาติล้วนๆแล้วมีแค่ปุ๋ยคอกบ่กี่เทื่อเนาะคุณบ่น่าใส่นะครับก็ที่เหลือก็คือมีเรื่องของหดน้ำหดหยังเท่านั้นแหละพี่น้องบางที่ก็หดบ่ทันเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวพี่น้องคือฝนเริ่มถึงช่วงแล้วเพราะว่ามันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะนะครับฝนถึงช่วงครับเฮาก็อาศัยการหดเองครับพี่น้องอันนี้ลักษณะชื้นๆแบบนี้เกิดจากหมอกเกิดจากหยังซื่อๆพี่น้องนี่นะครับคุณบ่ได้ก็หดเองบางที่ก็ขาดการหดไปมันก็เหี่ยวไปเนาะก็เฮ็ดให้ต้นนี้อายุสั้นบวกกับมันอยู่ในพื้นที่ของดินเหนียวพี่น้องครับดินเหนียวนะครับนี่เอ็นบ่อันนี้ก็ขาดน้ํานี่เหี่ยวแห้งนะครับซึ่งลูกที่สุกคนบ่น่าก็เก็บได้อยู่ประมาณสัก 3-4 รอบอันนี้เป็นต้นเป็นการฝึกปลูกในช่วงแรกๆซื้อได้พี่น้องนะครับใส่เข้ามาข้ามีเนาะเพราะว่ายังบ่ได้ลงยังบ่ได้เพาะหลายมาเลยอันนี้ก็เป็นต้นต่อมาที่คนบ่น่าเอามาปลูกนะครับบวกกับผักอันนี้เป็นผักกาดดอกเนาะตอนแรกนึกว่าคะน้าพี่น้องปลูกไว้นี่ล่ะช่วงแรกๆก็ปลูกทิ้งไว้นะครับพอมันใหญ่ก็จังมาเฮ็ดข้างให้เพิ่นพี่น้องนี่มันเริ่มใหญ่แล้วเห็นบ่เริ่มใหญ่แล้วนะครับพ่อบ่เริ่มออกดอกออกหยังครับกะมะเขือเทศนี่คนมาหน้าก็เริ่มมีประสบการณ์แล้วนะครับกะมาเพาะเมล็ดนะครับเพาะเบี้ยว่าไงเพาะเบี้ยได้หลายเติบแล้วพี่น้องครับบาดนี้พ่อมันหลายก็ต้องหาหม่องลงพี่น้องครับขยายออกมายังแปลงข้างๆที่คนมาหน้าเตรียมไว้เนาะเฮ็ดแปลงเรียบร้อยครับพี่น้องครับแล้วก็ส่วนที่เหลือที่มันเหลือจากแปลงนะเพราะว่ามันเพาะหลายครับก็เอามาลงน้ําคั้นหน้านี่ครับคั้นหน้าที่เป็นคั้นคู่สาแล้วครับซึ่งปัจจุบันคั้นคู่สาตรงนี้ก็กลายเป็นคั้นคู่สาฤดูที่คนมาหน้าปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงไปเนาะนะครับเนี่ยเริ่มต้นก็เป็นจังซี่แหละพี่น้องเอาดินจากไหหน้าขุดขึ้นมาแล้วก็เป็นดินล้วนก็ถือว่าโอเคพี่น้องปลูกไประยะนึงนะครับมันก็เริ่มอันนี้ที่อยู่คั้นคู่ครับเมื่อกี้คั้นคู่ก็เริ่มเป็นหมากแล้วนะครับก็เริ่มเฮ็ดห้วยเพิ่นอันนี้อยู่ในไหหน้านะครับเฮ็ดแปลง
เฮ็ดแปลงแต่ว่าพ่อแปลงพ่อตมใหญ่เนาะก็ต้องมาเฮ็ดข้างให้เพิ่นนี่เริ่มมีข้างเลยพี่น้องอันนี้อยู่ขั้นคู่พี่น้องเริ่มมากก็เริ่มก็โอเคคนหน้าเริ่มฮู้แล้วว่าเออมันมีระยะเวลาซ้ํานี่เนาะอันนี้ถ้าอยู่ในแปลงหน้าคนมาหน้าก็เริ่มซักข้างให้เพิ่นนะครับเพื่อให้เพิ่นเลื่อยขึ้นนี่พี่น้องเพื่อให้เพิ่นเลื่อยขึ้นอย่างว่าที่เฮาก็สิได้ให้เครือเพิ่นอาศัยไปนําเครือนะครับพี่น้องครับมันก็สิอยู่ได้เนาะก็ถือว่าโอเคเลยแหละพี่น้องในโหมดนี้เนาะโหมดในการซักข้างก็บ่มีหยังครับมีไม้ไผ่ครับกะไอ้กับเขาเรียกว่าการต้นกระถิ่นแห้งซึ่งเขาว่าตัดไว้นะครับตัดไว้แล้วก็เอามาลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าปลูกไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ํากันไปนะครับปลูกขั้นตอนการปลูกก็บ่มีหยังพี่น้องเอาเบี้ยเพิ่นมานั่นแหละแต่ว่าการเตรียมแปลงเตรียมหยังอันนี้คนบ้านน่ะยังบ่เว้าถึงเนาะเว้าอันนี้มาเว้าสู้กันฟังว่าที่เฮ็ดมาเป็นจังได๋ซื่อๆครับจนกว่าสิมีประสบการณ์ที่ถูกต้องเดี๋ยวจังสิมาเว้าสู้กันฟังอันนี้ประสบการณ์นี้ยังบ่ถูกเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าคนบ้านน่ะก็ยังบ่รู้ช่วงระยะเวลาก็บ่ได้เตรียมการที่ดีน้ําก็บ่พอดีพี่น้องหดขาดๆเกินๆแน่ทั้งเทื่อแห้งจนเหี่ยวทั้งเทื่อก็ชุ่มจนเกิดชะลาก็มีพี่น้องอันนี้ต้องเรียนรู้อยู่เพราะว่าดินที่คนบ้านน่ะเตรียมอยู่ในแปลงน่ะก็สิเป็นดินพวกดินร่วนปนเหนียวเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ2รอบตีไปแล้วทั้งหมดจนเสร็จสิ้นกระบวนการอยู่ในแปลงของมะเขือเทศน่ะสิหมดประมาณตีสัก3กระสอบก็ว่าได้เนาะพี่น้องกระสอบนึงก็ประมาณสัก30บาทนะครับนี่หน่วยมันสุกก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องอันนี้คือมะเขือเทศอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องรสชาติผ่านเลยพี่น้องบอกเลยว่ารสชาติดีมากนะครับที่เป็นพันประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งหลายๆแปลงที่คนมาหน้าเฮ็ดนะครับก็ที่อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือมะเขือเทศที่คนมาหน้าเฮ็ดเนาะยกตัวอย่างให้เบิ่งนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็คือสามารถขายได้พี่น้องครับขายได้ในส่วนนึงเนาะส่วนนึงก็เอามากินก็ถือว่าถ้าคิดเป็นอันนี้นะพี่น้องที่คนมาหน้าเฮ็ดไว้นะครับคิดเป็นต้นทุนนะจังยกตัวอย่างของมะเขือเทศนี่พี่น้องถ้าเป็นมะเขือเทศตั้งแต่ต้นพันเนาะอันนี้10ต้นนี่ซื้อมา10ต้นเอามาทดลองปลูกนี่10บาทตีเป็น100นึงพี่น้องต้นพัน1ต้นนะครับปุ๋ยมันอีกกลุ่มนึงกําเล็ดพันธุ์นี่เห็นว่าทุกคนมาน่าซื้อมาซองเดียวครับ25บาทแล้วก็เพาะที่เหลือพอจะมันเป็นหมากเป็นผลเท่ากับสามารถขายอันนี้คือประเมินการขายโดยคร่าวๆก็คือลงทุนจังซี่พี่น้องครับลงทุนไปประมาณ240พี่น้องครับแล้วก็ตีประเมินการขายเนาะประมาณ450ก็มีผลเป็นบวกอยู่ประมาณ210บาทนั่นแสดงว่าอันนี้โอเคพี่น้องครับอันนี้เฮาปลูกเพื่อเรียนรู้ในระดับหนึ่งซื่อๆเลยถ้าเฮาเฮ็ดดีก็ดีก็อาจสิได้ดีก็นี่พี่น้องเนาะอันนี้คนบ้านน่ะเฮ็ดถามว่าหมากผลที่เฮาได้นะครับหมากผลที่เฮาได้มันเก็บได้จากรุ่นมันเก็บได้อยู่ได้โดนพี่น้องถ้าเฮาย้อนกลับไปเบิ่งเนาะคนบ้านน่ะเก็บได้อยู่ประมาณเดือนนึงเต็มๆอ่ะอาทิตย์นึงเอาบอกไงว่าเก็บเกือบทุกมือเว้นมือก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันสุกแต่ว่ารุ่นมะเขือเทศเท่าที่สังเกตได้พี่น้องสิได้อยู่ประมาณสัก1ถึง2รุ่นเท่านั้นบ่รู้ว่ามันได้มากกว่านั้นบ่นะครับถึงเฮาที่บำรุงดีจังได๋ก็สร้างมันสิออกดอกชุดแรกครับชุดแรกที่ออกแล้วก็ชุดถอดยอดมันสิไปของมันเรื่อยๆแล้วก็สิออกดอกอีกชุดนึงซึ่งก็บ่ได้มากเท่าที่ควรพี่น้องครับเอาเป็นว่าตีไว้1ถึง3รุ่นแล้วกันคนมาหน้าก็บ่ได้เฮ็ดตรงนั้นไว้เนาะรูปก็บ่ได้ถ่ายโดยส่วนใหญ่สิเป็นคลิปวิดีโอนะครับถ้าจังได๋ก็ตามไปเบิ่งกันในคลิปวิดีโอเก่าๆของคนบ้านนาสามารถเบิ่งในเพจได้เพจเกี่ยวกับเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับสามารถย้อนกลับไปเบิ่งในเรื่องของมะเขือเทศได้นะครับว่าเป็นยังไงเนาะคนบ้านนาก็เฮ็ดไว้อยู่ในหั่นนะครับก็เริ่มถ่ายบ่แม่นเนาะตอนแรกก็บ่ได้คิดว่าสิมาเฮ็ดสรุปเนื้อหาแบบนี้เนาะในรูปแบบการเฮ็ดก็เลยบ่ค่อยได้ถ่ายรูปโดยส่วนใหญ่จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับก็สรุปคร่าวๆว่ามะเขือเทศผ่านพี่น้องปีหน้าก็สิปลูกอีกนะครับสิปลูกหลายเก่าๆหาหม่องปลูกเนื่องจากว่าบ่ได้ดูแลยากเลยพี่น้องครับปลูกทิ่มแล้วๆเลยที่เหลือก็อาจสิมีพวกปุ๋ยนิดหน่อยไปไว้นําพื้นมันน่ะที่เหลือก็คือหดน้ําซักเขาเรียกว่าซักข้างให้มันจักหน่อยพอมันไปได้นะครับพอมันใหญ่มีน้ําอยู่มันก็ออกหมากออกดอกแล้วก็เป็นหมากสักรุ่น2รุ่นเดี๋ยวเฮาก็เก็บแล้วก็มันก็สิว่ายไปเองโดยอัตโนมัติเนาะพี่น้องครับอันนี้คือมะเขือเทศ
คุณหน้าพ่อที่จะเฮ็ดได้แล้วนะครับโอเคพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาเล่าเรื่องบักเขือเทศสู้กันฟังสําหรับคลิปต่อไปเป็นยังได้จังฝากติดตามกันพี่น้องเนาะครับสําหรับมื้อนี้ก็สํานีพี่น้องครับสวัสดีครับ